ที่เมืองน้ำตู้ตอนบนสุดของรัฐฉานเหนือเป็นดินแดนป่าเขาลำเนาไพรติดกับเขตแคว้น12ปันนาเจ้าฟ้าเมืองน้ำตู้ชื่อเจ้าฟ้าคำใสเป็นเจ้าฟ้าที่มีพระปรีชาสามารถในการบริหารปกครองบ้านเมืองยิ่งนักในสมัยของพระองค์อนาประชาราชอยู่เย็นเป็นสุขพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์มีกองวัวต่างม้าต่างจากแคว้นยูนนานจากแคว้น12ปันนาจากเชียงตุงและจากที่อื่นๆเดินทางเข้าออกค้าขายสินค้าปีหนึ่งปีหนึ่งมากมายหลายกองหลายขบวนทำให้เศรษฐกิจของเมืองน้ำตู้มั่งคั่งร่ำรวยสามารถเก็บภาษีเป็นเงินเข้าคลังหลวงได้เป็นจำนวนมากโจรขโมยปล้นจี้ที่เคยมีมาแต่ก่อนต่างเงียบหายไปหมดไม่ปรากฏตัวเบียดเบียนชาวบ้านชาวเมืองด้วยเจ้าฟ้าคำใสสั่งให้ขุนหาญข้าราชการเมืองทำการปราบปรามตัดหัวลงโทษอย่างเด็ดขาดไปทั้งสิ้นเวียงวังของเจ้าฟ้าคำใสนั้นยิ่งใหญ่โบราณงดงามตระการเพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองและบริวารชายหญิงด้วยเหตุที่เป็นเจ้าฟ้าผู้เอาใจใส่ในหน้าที่อย่างดียิ่งจึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาทำบุญสร้างกุศลด้วยเจตนาอันเกิดจากความดำริที่แท้จริงของตนมากนักเพราะต้องวุ่นวายอยู่กับหน้าที่บริหารงานเมืองทุกวันคืนไปบ้างเหมือนกันในงานปล่อยประเพณีประจำปีประจำเมืองแต่เป็นไปตามหน้าที่ตามคำเชิญของชาวเมืองของเจ้าวัดเจ้าอาวาสไปเป็นประธานให้เขาชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็กลับวังไม่ค่อยมีสมาธิไม่ค่อยมีความตั้งอกตั้งใจอย่างลึกซึ้งในขณะบำเพ็ญบุญเจ้าฟ้าคำใสปกครองเมืองอยู่นานปีตั้งแต่หนุ่มจนชราอยู่มาวันหนึ่งในตอนบ่ายใกล้ค่ำท่านก็บังเกิดอาการไม่สบายครั่นเนื้อครั่นตัวและปวดศีรษะมากขึ้นจนทนไม่ไหวขณะก้าวเดินดำเนินไปก็มีอาการส่วนเซคล้ายจะล้มลงเจ้านางผู้เป็นพระมเหสีจึงให้นายแพทย์มาให้ยาแล้วทูลเชิญให้ประทับนอนพักผ่อนเจ้าฟ้าคำใสนอนบนแท่นบรรทมแล้วก็หลับตาลงอ่อนเปลี้ยเย็นเยือกแล่นขึ้นมาจากปลายเท้ามาหาขามาหน้าท้องแล้วก็จู่โจมเข้าจับที่หัวใจอย่างรุนแรงจนความรู้สึกดับวูบไปเหมือนเทียนดับเหมือนไฟดับมืดมนไปหมดในขณะนั้นแต่เป็นอยู่ไม่นานนักมารู้สึกตัวอีกครั้งก็เห็นว่าได้มายืนอยู่ตามลำพังข้างกำแพงสูงใหญ่ยาวสุดสายตาบนกำแพงมีป้อมยามและมีคนรูปร่างดำทมึนถือหอกดาบคมวาวยืนเฝ้าอยู่เป็นระยะระยะบรรยากาศทั่วไปโดยรอบเงียบสงัดวังเวงอึมครึมหนาวเย็นรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเหลียวซ้ายแลขวามองหาเจ้านางผู้เป็นที่รักและบริวารที่รู้จักแต่ก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยสักคนเดียวความกลัวทวีมากขึ้นมากขึ้นใจเต้นแรงระทึกกลัวทหารบนป้อมยามเหล่านั้นจะมองเห็นจึงรีบก้าวเข้าไปจนชิดกำแพงมืดแล้วเดินลัดเลาะไปโดยหวังว่าจะได้พบกับใครสักคนที่รู้จักหรือพอจะขอความช่วยเหลือได้บ้างจะถามเขาว่าที่นี่เป็นที่ไหนเป็นบ้านเรือนเมืองใดแดนใดและจะกลับออกไปได้อย่างไรเดินเลาะด้วยความรู้สึกอกสั่นขวัญหายไปพักหนึ่งเห็นประตูทางเข้าเปิดอ้ามีคบเพลิงมากมายหลายดวงปักส่องสว่างสวัยไปทั่วบริเวณหน้าประตูกว้างนั้นมีถนนเส้นใหญ่ทอดตัวเข้าไปภายในกำแพงส่วนอีกด้านหนึ่งของถนนทอดตัวยาวออกไปเบื้องนอกไกลแสนไกลในความมืดเจ้าฟ้าคำใสประทับยืนหลบอยู่หลังพุ่มไม้ริมถนนอยากจะเข้าไปภายในแต่ไม่กล้าเพราะมีทหารยามหลายคนยืนถือหอกดาบยาวเฝ้าอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วทันใดนั้นก็เห็นคบเพลิง 2-3 ดวงสว่างโร่โร่มาในความมืดมนบนถนนใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็ได้เห็นว่าหัวขบวนเป็นคนผู้ชายสูงใหญ่กำยำถือคบเพลิงที่ทำด้วยด้ามทองเหลืองชูส่องนำทางมาข้างหลังของคนถือคบเพลิงเป็นขบวนของคนทั้งชายหญิงจำนวนร้อยบางคนร้องไห้บางคนหงอยเหงาไม่มีใครสักคนที่แสดงอาการร่าเริงแจ่มใสเลยแล้วก็ไม่มีใครพูดคุยกันพากันเดินตามหลังคนถือคบเพลิงเข้าไปภายในประตูเป็นแถวๆเงียบๆ
เจ้าฟ้าขำใสใจเต้นระทึกรีบอาศัยจังหวะและเงามืดก้าวออกจากหลังพุ่มไม้เดินแทรกปะปนเข้าไปกับผู้คนเหล่านั้นด้วยทันทีเดินตามกันไปจนถึงลานดินกว้างใหญ่ลานหนึ่งก็ถูกบังคับให้นั่งลงกับพื้นซึ่งเบื้องหน้ามีบัลลังก์ใหญ่ตั้งตระการบนบัลลังก์มีผู้ชายท่าทางภูมิฐานมียศมีตำแหน่งนั่งอยู่ด้านข้างก็มีบริวาร2คนนั่งอยู่ใกล้ๆข้างละคนมีสมุดเล่มใหญ่คล้ายคัมภีร์โบราณวางอยู่บนโต๊ะซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าเจ้าฟ้าคำใสแลเห็นแล้วก็ยิ่งมังเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงตอนอยู่เมืองน้ำตู้อันเป็นเวียงวังของตนไม่เคยมีอาการเช่นนี้โดยเฉพาะผู้ชายคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นลักษณะศักดิ์ศรีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องทรงอันมีค่าท่าทางน่ายำเกรงยิ่งนักทันใดนั้นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ข้างบัลลังก์ด้านล่างก็พูดขึ้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงฟังบัดนี้พวกเจ้าทุกๆคนได้ตายจากภพมนุษย์แล้วเจ้ามาอยู่ในแดนยมโลกแล้วพวกเจ้าเป็นคนบาปหยาบช้าทำกรรมชั่วไว้มากเบื้องหน้าของพวกเจ้าคือท่านพญายมผู้ยิ่งใหญ่แห่งยมโลกข้าจะเรียกชื่อของพวกเจ้าทีละคนเรียกชื่อใครก็ให้ลุกขึ้นมาแล้วเดินตามผู้คุมเข้าไปยังห้องสอบสวนกรรมเจ้าหน้าที่ซักถามสิ่งใดก็จงตอบตามความจริงอย่าโกหกอย่าปิดบังเพราะไม่มีใครจะปกปิดความชั่วของตนในแดนยมโลกนี้ได้เจ้าฟ้าคำใสใจหายวาบคุณพระช่วยผู้คนที่นั่งเบียดกันอยู่นี้เป็นคนตายแล้วหรือนี่และดินแดนอันลึกลับภายใต้กำแพงแห่งนี้ก็คือแดนยมโลกกระนั้นหรือคุณพระช่วยแล้วเรามาที่นี่ได้อย่างไรเราตายแล้วหรือเนี่ยเราตายแล้วเหรอเจ้าฟ้าคำใสใจหายใจสั่นสับสนโอลมานแต่ไม่กล้าโวยวายอดทนนั่งเงียบอยู่เหมือนกับคนอื่นๆนับร้อยคนนานแสนนานทีเดียวที่อดทนนั่งรอฟังเขาเรียกชื่อคนที่นั่งอยู่ข้างๆถูกเรียกถูกนำตัวเดินหายเข้าไปในห้องสอบสวนซึ่งมีอยู่มากมายหลายห้องจนหมดสิ้นแล้วไม่มีใครเหลืออยู่แล้วนั่นเจ้าเป็นใครยังไม่ได้ถูกขานชื่อหรอกหรือเสียงอันทรงพลังอำนาจของพญายมบนบัลลังก์พูดขึ้นอย่างฉงนเหล่ายมทูต 2-3 ตนก็พากันฉงนเช่นกันจ้องมาที่เจ้าฟ้าคำใสเป็นตาเดียวเจ้าฟ้าคำใสก็ใจสั่นหันซ้ายหันขวาอ้ำอึ้งเพราะตัวเองก็ยังอยู่ในความงงงันเจ้าชื่ออะไรมาจากไหนเจ้ามากับใครพญายมราชถามขึ้นอีกเราชื่อเจ้าฟ้าคำใสเป็นเจ้าเมืองน้ำตู้เราก็ไม่รู้เช่นกันว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเราหลงทางมาตอบไปอย่างประหวั่นพรั่นพรึงเอ๊ะยมบาลเปิดดูบัญชีสิเจ้าฟ้าคำใสเมืองน้ำตู้หมดอายุแล้วหรือยมทูตคนที่อยู่ข้างๆรีบพลิกสมุดเล่มใหญ่ดูแล้วครู่ต่อมาก็พูดด้วยถ้อยคำน้ำเสียงที่แปลกใจขึ้นว่ายังพระเจ้าค่ะเจ้าฟ้าคำใสเมืองน้ำตู้ยังไม่หมดอายุในวันนี้ยังเหลือเวลาอีก15ปีพระเจ้าค่ะเขาจะหมดอายุเมื่ออายุได้65ปีเต็มอ้าวงั้นมาได้อย่างไรล่ะนี่พวกเจ้าจงรีบพาเขากลับไปแต่เดี๋ยวก่อนเป็นเจ้าเมืองใช่ไหมงั้นก่อนจะกลับไปจงพาไปเที่ยวดูแดนยมโลกเสียก่อนจะได้จดจำเอาไปเล่าให้ผู้คนพลเมืองได้รับฟังผู้คนจะได้กลัวเกรงลดการสร้างบาปกรรมกันลงบ้างไหนๆก็ลงมาถึงที่นี่แล้วอย่าให้เสียเที่ยวเลยไปจงลุกขึ้นตามยมทูตของเราไปเจ้าฟ้าคำใสดีใจขึ้นมาวูบรีบลุกขึ้นเดินตามยมทูตคนหนึ่งซึ่งกวักมือเรียกอยู่ไปทันทีแต่ก็ไม่ลืมจะหันกลับไปยกมือไหว้พญายมราชตนนั้นด้วยความเคารพยำเกรงรู้สึกขนลุกสู้กรูเกรียวอยู่ตลอดเวลาไม่สูงข้าไม่สูงข้ายินโจมหนำข้าอ้อนึกพูดอยู่ในใจเช่นนี้เจ้าคำใสเดี๋ยวจะพาไปดูนรกสัก 2-3 ขุมจะได้กลับไปทันเวลาเร็วเข้าเถอะยมทูตตนนั้นเร่งพาเดินผ่านไปยังห้องซึ่งมีลูกกรงเหล็กขนาดใหญ่ห้องหนึ่งภายในนั้นมีผู้คนถูกล่ามโซ่มัดมือมัดเท้าไว้มากมายหลายคนเจ้าฟ้าคำใสหันไปเห็นเขาอย่างบังเอิญแต่ทันใดนั้นนักโทษคนหนึ่งในกรงขังนั้นก็ร้องขึ้นว่าเจ้าฟ้าใสเจ้าฟ้าใสใช่ไหมนั่นแล้วอีกคนหนึ่ง
ซึ่งถูกพันธนาการไว้เช่นกันก็เงยหน้าจ้องมองมาแล้วก็พูดว่าใช่นั่นเจ้าฟ้าใสเจ้าฟ้าใสแน่นอนเจ้าฟ้าคำใสได้ยินก็หยุดมองดูนึกไม่ออกว่าเคยเห็นหน้าชายนักโทษสองคนนี้ที่ไหนคลับคล้ายคลับคลาจึงถามว่าพวกแกเป็นใครลืมแล้วเหรอเราสองคนคือนักโทษที่เมืองน้ำตู้ซึ่งถูกท่านออกคำสั่งให้ประหารตัดคอเราทั้งสองคนเมื่อวานก่อนนี้จำไม่ได้เหรอทำไมลืมเร็วนักเล่าเรายังไม่ลืมเลยจำท่านได้ดีตลอดเราจะกลับไปแก้แค้นท่านให้ได้คอยดูคอยดูเจ้าฟ้าคำใสสะดุ้งวูบเห็นแววตาของมันมีแสงแห่งความเครียดแค้นฝังใจแกชื่ออะไรเจ้าฟ้าคำใสย้อนถามมันทั้งสองคนเราชื่อคำปุนคนหนึ่งพูดบอกเราก็ชื่อแสงหลงอีกคนหนึ่งก็บอกแต่ยังไม่ทันที่เจ้าฟ้าคำใสจะพูดอะไรกับมันต่อไปอีกยมทูตตนนั้นก็พูดขัดขึ้นว่าไปเถอะอย่าไปฟังมันเดี๋ยวพวกมันก็จะลงนรกกันแล้วปล่อยให้พวกมันพล่ามกันต่อไปเถอะเจ้าฟ้าคำใสจึงรีบก้าวตามยมทูตต่อไปแต่ก็ไม่วายจะได้ยินเสียงดังแว่วตามหลังมาว่าเจ้าฟ้าคำใสจำไว้จำไว้นะยมทูตพาเจ้าฟ้าคำใสเดินไปบนยอดดอยสูงก็ไม่รู้ว่ามาถึงได้อย่างไรเพราะรวดเร็วเหลือเกินมารู้สึกตัวอีกครั้งก็อยู่บนดอยแห่งนั้นแล้วท้องฟ้าข้างบนมืดดำแต่พอมองต่ำลงไปได้เห็นขุมนรกมากมายแต่ละขุมกว้างใหญ่ไพศาลสว่างโชนด้วยเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้โหมกระหน่ำอยู่ไอร้อนวูบๆของไฟนรกผ่าพาวมารู้สึกได้ชัดเจนขุมนรกที่เห็นอยู่ข้างล่างใกล้สุดเป็นนรกกระทะไฟมีสัตว์นรกมากมายถูกทอดถูกเผาทั้งเป็นดิ้นเร่าๆทุรนทุรายส่งเสียงหวีดร้องโอดโอยโหยหวนอย่างเจ็บปวดรวดร้าวใต้กระทะรอบๆมีเปลวไฟลุกฟู่ฟู่สูงท่วมหัวสัตว์นรกที่เร่าร้อนพยายามตะเกียกตะกายปลายปีนหนีที่ปากกระทะแต่ก็ถูกเปลวไฟแผดเผาไหม้จนตัวมอดไหม้มาลายไปทั้งสิ้นไม่มีที่จะหนีรอดออกมาได้เลยสักคนเดียวเจ้าฟ้าคำใสสัตว์นรกในแดนกระทะไฟนั่นเป็นคนหยาบช้าตอนมีชีวิตอยู่ทำบาปกรรมไร้ความเมตตากรุณาทำทารุณกรรมเข็นฆ่าคนและสัตว์ด้วยจิตโทสะพอตายแล้วต้องมารับกรรมในขุมนรกแห่งนี้เจ้าฟ้าคำใสเห็นแล้วรู้สึกสยดสยองจนต้องเบือนหน้าหนียมทูตพูดบอกอีกว่ายังมีอีกโนนขุมโนนคนผิดศีลข้อสี่มุสาวาทพูดโกหกหลอกลวงพูดคำหยาบพูดส่อเสียดด่าว่าร้ายผู้อื่นอยู่เป็นนิดด้วยจิตริษยาอาฆาตลุ่มหลงมุ่งร้ายบัดดลนั้นภาพขุมนรกขุมใหญ่อีกขุมหนึ่งก็ปรากฏขึ้นทางทิศเหนือเป็นภาพผู้คนหญิงชายมากมายกำลังถูกลงโทษอยู่ในลักษณะอาการที่เลวร้ายหน้าสยดสยองต่างๆกันบางคนถูกเหล็กแหลมงอกระชากเกี่ยวลิ้นออกมาจากปากบางคนถูกทุบปากถูกแทงกระแทกปากจนแหลกเละอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าบางคนก็ถูกเอาน้ำซึ่งร้อนแดงเป็นเปลวไฟกรอกเทลงไปในปากไฟลุกพรึบๆส่งเสียงหวีดร้องโหยหวนดิ้นรนทุรนทุรายแต่ก็หนีไปไหนไม่ได้ต้องนอนหงายอ้าปากถูกเกี่ยวลิ้นถูกทุบถูกแทงถูกน้ำร้อนเป็นไฟเทกรอกปากอยู่เช่นนั้นช่างเป็นภาพและเสียงที่เห็นแล้วบีบคั้นจิตใจยิ่งนักจนต้องเบือนหน้าหนีอีกครั้งโอ้ยพอแล้วพอแล้วข้าพเจ้าไม่อยากดูแล้วน่ากลัวเหลือเกินไม่อยากดูเจ้าฟ้าคำใสอุทานขึ้นยังมีเวลาพอนะเจ้าฟ้าคำใสยมทูตบอกเสียงเรียบๆไม่ข้าพเจ้าอยากกลับบ้านไม่อยากดูแล้วงั้นก็ตามใจกลับก็กลับแต่ท่านจงจำไว้อีก15ปีท่านก็อาจจะต้องกลับมาที่นี่เว้นแต่ว่าท่านจะหาหนทางหลีกหนีจากกระแสแห่งบาปเวรนี้ได้เพราะท่านก็มีบาปอกุศลอยู่ไม่น้อยเช่นกันเสียงยมทูตบอกคล้ายจะตักเตือนเจ้าฟ้าคำใสในขณะนั้นบังเกิดความรู้สึกขนพองสยองกล้าวอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่ากลัวจนสุดขีดกลัวจนสุดชีวิตภาพขุมนรกร้ายแม้เพียงสองขุมก็ติดหูติดตาไม่เลือนหาย
ไปงั้นก็รีบไปเสียงยมทูตตนนั้นบอกแล้วออกเดินนำไปช้าๆเจ้าฟ้าคำใสก็ตามแทบไม่ทันต้องวิ่งตามไปเหนื่อยจนหอบฮักๆลงจากดอยสูงมาแล้วหันหลังกลับไปเห็นแต่กำแพงสูงใหญ่ของยมโลกอยู่ไกลๆทางเบื้องหลังและเห็นประกายไฟจากขุมนรกลุกโชนโชดช่วงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ามืดที่ปราศจากเดือนดาวครู่ใหญ่ต่อมาก็มาถึงดอยสูงทะมึนอีกดอยหนึ่งกั้นขวางหน้ายมทูตก็หยุดเดินหันมาพูดว่าจงเดินไปตามอุโมงค์ใต้ดอยนั่นผ่านไปแล้วก็จะถึงเมืองน้ำตู้จากนั้นจงหาทางกลับเองเถิดมาส่งแค่ชายแดนเท่านี้และพูดเพียงเท่านั้นก็หายวับไปเจ้าฟ้าคำใสวิ่งไปในช่องอุโมงค์ที่เห็นอยู่เบื้องหน้าพอเข้าไปถึงปากอุโมงค์ก็รู้สึกคล้ายมีกระแสลมรุนแรงดึงดูดวูบวูบพริบตาเดียวก็มายืนอยู่หน้าประตูเมืองน้ำตู้เสียแล้วดาวระยิบระยับพราวพรายเต็มท้องฟ้าเจ้าฟ้าคำใสตื่นเต้นดีใจอย่างสุดแสนก้าวเดินไปตามเส้นทางที่สงบสงัดขณะนั้นได้แลเห็นเปลวไฟสว่างลุกโผล่งสดใสเป็นรัศมีสีแสงเย็นตาเย็นใจและบังเกิดความกระหายน้ำจนใจแทบขาดทนไม่ไหวไฟอะไรหนอในป่าข้างทางจึงแวะเข้าไปหมายจะขอน้ำกินเมื่อเข้าไปใกล้ก็ต้องแปลกใจและอัศจรรย์ใจเพราะเป็นแสงไฟที่พุ่งสว่างออกมาจากมุ้งกรดของพระธุดงค์เจ้าฟ้าคำใสบังเกิดความอบอุ่นขึ้นมาวูบรีบเข้าไปสุดนั่งประนมมือร้องเรียกไม่สูงค่าเจ้าบุญไม่สูงค่าเฮาชื่อเจ้าฟ้าคำใสเป็นเจ้าเมืองแห่งนี้เขาเดินทางมาไกลหิวน้ำใจจะขาดพระคุณเจ้ามีน้ำบ้างไหมได้โปรดให้น้ำดื่มแก่เฮาด้วยเถิดไม่นานเลยพระธุดงค์ในมุ้งกรดก็โผล่หน้าของท่านออกมาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเมตตากรุณาเจริญพรเจ้าฟ้าคำใสเจริญพรแล้วท่านก็หยิบกาน้ำเทรินใส่กระบอกให้จนเต็มเจ้าฟ้าคำใสยกดื่มอึกๆมือสั่นอย่างหิวกระหายดื่มหมดแล้วก็รู้สึกชุ่มชื่นใจมีพลังกายมีพลังใจเอิบอิ่มจนต้องขออีกพระธุดงค์หนุ่มรูปนั้นก็รินเติมให้เจ้าฟ้าคำใสก็ดื่มอีกจนหมดกระบอกยินโจมหนำข้าอ้อเจ้าบุญเป็นพระคุณแก่โยมเหลือเกินหิวน้ำแทบขาดใจท่านมาจากไหนหนอโยมไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยเจริญพรโยมเจ้าฟ้าอาตมามาไกลเพิ่งมาถึงเมืองน้ำตู้ค่ำวันนี้พระคุณเจ้าโยมดีใจนักที่ได้พบท่านโยมก็เพิ่งกลับมาจากยมโลกได้พบเห็นเรื่องราวหลายประการอยากเรียนถามท่านได้โปรดให้คำแนะนำด้วยเถอะเจ้าฟ้าคำใสกล่าวถามด้วยความรู้สึกเคารพศรัทธาอย่างลึกซึ้งเมื่อแรกเห็นแต่พระธุดงค์หนุ่มพูดว่าโยมเจ้าฟ้าอย่าเพิ่งถามตอนนี้เลยจงรีบกลับวังก่อนเถอะที่วังของท่านกำลังวุ่นวายกันใหญ่แล้วจงรีบกลับก่อนเถิดพรุ่งนี้หากท่านยังมีความประสงค์อยากจะถามคำถามใดๆก็จงกลับมาถามในภายหลังอัตมาภาพจะพักอยู่ในป่าแห่งนี้3วันจงรีบกลับก่อนเถิดเจ้าฟ้าคำใสก็เชื่อคำพูดของท่านก้มกราบแล้วลุกขึ้นเดินจากไปทันทีเพราะนึกห่วงใยเจ้านางและโอรสธิดาในเวียงวังแวบเดียวเท่านั้นเจ้าฟ้าคำใสก็สะดุ้งตื่นและลืมตาได้ยินเสียงหวีดร้องร่ำให้อยู่โดยรอบเจ้านางผู้เป็นมเหสีโอรสพระธิดานั่งคร่ำครวญอยู่รอบข้างทหารและบริวารอื่นๆนั่งบ้างยืนบ้างท่าทางโศกเศร้าน้ำตาเอ่อไหลพรากกันไปทั้งสิ้นขณะนั้นเป็นเวลา4นาฬิกาพอดีเจ้าฟ้าฟื้นขึ้นมาหลังจากวิญญาณออกจากร่างไปตั้งแต่ตอน2ทุ่มเจ้านางเล่าว่าประมาณ2นาฬิกาตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาก็เป็นห่วงจึงเข้ามาดูอาการเห็นเจ้าฟ้านอนนิ่งไม่กระดุกไม่กระดิกไม่มีลมหายใจก็ตกใจรีบร้องเรียกให้โอรสธิดาและบริวารมาดูทุกคนเมื่อมาเห็นก็ต่างตกใจเมื่อได้รู้ว่าเจ้าฟ้าใสนอนหลับสิ้นใจตายไปแล้วตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้จึงพากันร้องไห้ด้วยความเสียใจไม่นึกไม่ฝันว่าจู่ๆเ
จ้าฟ้าจะกลับฟื้นตื่นขึ้นมาอีกเจ้าฟ้าใสเมื่อตื่นฟื้นขึ้นมาก็บอกทุกๆคนว่าเราตายไปแล้วจริงๆตายตั้งแต่ตอน2 ทุ่มดวงวิญญาณไปเนจรของเราลงไปถึงแดนยมโลกแต่ยังไม่ถึงคราวหมดอายุยมบาลจึงให้เดินทางกลับคืนมาเจ้าฟ้าคำใสเล่าเรื่องที่ได้พบเห็นมาให้เจ้านางให้โอรสธิดาและบริวารได้ฟังได้เล่าเรื่องนักโทษประหาร2 คนคือเจ้าคำปุ่นกับเจ้าเสงหลงที่ถูกจองจำอยู่และเล่าเรื่องพระธุดงค์หนุ่มที่ปักรดอยู่ชายป่าใกล้ประตูเมืองให้ทุกๆคนฟังด้วยทุกๆคนฟังแล้วก็ยิ่งประหลาดใจพอฟ้าสางอาการเจ็บไข้ที่เป็นอยู่เมื่อค่ำวานก็หายไปสิ้นเจ้าฟ้าคำใสชักชวนเจ้านางโอรสพระธิดาตลอดจนบริวารจัดเตรียมพัตตาหารหวานข้าวมากมายเดินทางไปยังชายป่าใกล้ประตูเมืองเมื่อไปถึงก็ได้พบกับพระธุดงค์หนุ่มปักกรดอยู่จริงๆเจ้าฟ้าคำใสก้มกราบด้วยความดีใจจนตัวสั่นที่รู้ว่าสิ่งที่เห็นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงเจ้าฟ้าคำใสไต่ถามพระธุดงค์หนุ่มว่าพระคุณเจ้าโยมจะทำอย่างไรดีหนอกับวิญญาณอาฆาตของนักโทษประหาร2 คนนั่นและคนอื่นๆก็มีอีกนับ100 คนที่โยมสั่งประหารไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาโยมเจ้าฟ้าโยมเจ้าฟ้าแกล้งประหารพวกเขาหรือไม่หนอพระภิกษุหนุ่มย้อนถามไม่เลยพระคุณเจ้าพวกเขาเป็นโจรปล้นฆ่าเบียดเบียนประชาชนโยมเป็นเจ้าฟ้าผู้ครองเมืองจำเป็นต้องลงโทษพวกเขาเพื่อความสงบสุขของพลเมืองถ้าเช่นนั้นก็ไม่มีโทษมากหรอกเพราะทำตามหน้าที่นับแต่นี้ไปขอให้ท่านเจ้าเมืองจงทำบุญใหญ่กรวดน้ำอุทิศบุญขออโหสิกรรมจากพวกเขาเสียโอ้พระคุณเจ้าแล้วเขาจะทำบุญอย่างไรดีหนอจึงจะส่งถึงพวกเขาเหล่านั้นได้ทานศีลภาวนาโยมเจ้าฟ้ามีทานศีลภาวนาเท่านั้นโยมเจ้าฟ้าจงสร้างวัดใหญ่ประจำเมืองน้ำตู้ขึ้นวัดหนึ่งแล้วรักษาศีลภาวนาให้สม่ำเสมอตลอดพรรษานี้และตลอดไปด้วยพลานุภาพแห่งบุญใหญ่ที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญอุทิศจะช่วยบรรเทาแรงบาปอกุศลให้อ่อนพลังลงได้สาธุสาธุสาธุพระคุณเจ้าพระภิกษุหนุ่มแนะแนวทางให้เจ้าฟ้าคำใสผู้ครองเมืองน้ำตู้แห่งนั้นแล้วอยู่พักแสดงธรรมโปรดเป็นเวลา3 วันก็อำลาจากไปแต่ก่อนจะจากไปเจ้าฟ้าคำใสได้ขอพรขึ้นว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญเขาจะทำตามคำแนะนำของท่านเขาจะสร้างวัดใหญ่ให้สำเร็จภายใน2 ปีหากสำเร็จแล้วจะขอนิมนต์พระคุณเจ้าให้กลับมาโปรดและมาร่วมงานฉลองวัดแห่งนี้ด้วยเจริญพรโยมเจ้าฟ้าขออนุโมทนาเมื่อพระธุดงค์หนุ่มรูปนั้นจากไปแล้วเจ้าฟ้าคำใสก็รีบเร่งสร้างวัดประจำพระองค์โดยนำทรัพย์สินส่วนพระองค์มาเป็นทุนในการก่อสร้างและนอกจากนั้นเจ้าฟ้ายังได้บอกเล่าเรื่องราว1 คืนในยมโลกให้ชาวเมืองน้ำตู้ได้ฟังเป็นจำนวนมากผู้คนที่รับฟังต่างพากันอัศจรรย์ใจและกลัวบาปกลัวกรรมต่างมาช่วยกันเสียสละกำลังทรัพย์และกำลังกายช่วยเจ้าฟ้าสร้างวัดใหญ่ประจำเมืองจนสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายใน2 ปีเป็นวัดที่งดงามตั้งชื่อว่าจองเจ้าฟ้าหรือวัดเจ้าฟ้าเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ทำพิธีฉลองวัดเจ้าฟ้าคำใสรำลึกถึงพระธุดงค์หนุ่มคิดถึงจนสุดหัวใจอยากให้ท่านได้มาร่วมอนุโมทนาบุญจึงเข้าไปทำพิธีในโบสถ์จุดเทียนธูปต่อหน้าองค์พระเจ้าพาราทองแล้วตั้งจิตอธิษฐานขึ้นว่าข้าแต่พระเจ้าพาราทองที่ศักดิ์สิทธิ์ขออนุภาพแห่งพระพุทธองค์จงได้โปรดดลบันดาลใจให้พระธุดงค์หนุ่มรูปนั้นผู้เป็นต้นคิดในการสร้างวัดแห่งนี้จงได้เดินทางมาร่วมอนุโมทนาภายใน7 วันนี้ด้วยเถิดเจ้าฟ้าคำใสแห่งเมืองน้ำตู้ตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ซึ่งต่อมาคำอธิษฐานนั้นก็กลายเป็นความจริงวันที่7 วันสุดท้ายพระธุดงค์หนุ่มจากเมืองไทยรูปนั้นก็แบกกรดสะพายบาตร
มาร่วมงานปล่อยฉลองวัดจองเจ้าฟ้าเมืองน้ำตู้ทันเวลาพอดีเจ้าฟ้าแห่งเมืองน้ำตู้ปีติยินดียิ่งล้นก้มกราบแล้วก้มกราบอีกด้วยความเคารพศรัทธาเจ้าฟ้าคำใสผู้นี้เป็นเจ้าฟ้าผู้ทรงทศพิธราชธรรมปกครองเมืองน้ำตู้ให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็แปลกมากเพราะอีก15ปีต่อมาเมื่อพระชนมายุครบ65ปีเต็มหลังจากการตายครั้งแรกแล้วฟื้นมาใหม่นั้นเจ้าฟ้าแห่งเวียงน้ำตู้พระองค์นั้นก็ถึงแก่สวรรคตไปตามที่พระองค์ได้ทรงรับรู้จากคำเตือนคำบอกเล่าล่วงหน้าของยมทูตทุกประการ